่อไปหรือละพันหน่อยสวัสดีครับวันนี้มาดูกันบรรยากาศรอบดึกนะครับเสียเล็กมาหรือยังเสียเล็กหมดรังนึงแล้วนั่นเสียเล็กนั่งเฝ้ารังเบียร์ครับเมื่อมีเครื่องดื่มก็ต้องมีกับแก้มครับกับแก้มอยู่นี่อะไรก็ได้นี่คืออะไรครับอะไรครับนี่ไส้ใหญ่บ่ใส่หมูใส่นี่ครับพ่อครัวของเราครับหางหมูครับหางหมูหางโอ้นี่ใช้โอ่งเลยครับนี่เลยเจาะมาอย่างดีรถแต่มาที่ห้าเพื่อนๆครับรถแต่มาที่ห้าของใครนี่โอ่งใส่น้ำนะครับเอาโอ่งใส่น้ำมาทำเป็นเตาอบเจาะรูสองข้างแล้วก็เอาเตาถ่านของเราไว้ตรงกลางนี่ห้อยอยู่หางหมูครับเนื้อหมูอบโอ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับหลังเลิกงานพิกัดตอนนี้ก็บ้านเสียแบงค์ครับเถ้าแก่ใหญ่ของเราส่วนนี้ก็จะเป็นไส้เครื่องในกระเพาะบรรยากาศหลังเลิกงานของพี่น้องรถบรรทุกเราหลายๆทีมงานก็จะเป็นแบบนี้ครับทีมงานนี้ก็จะแปลกหน่อยผมไม่เคยเห็นครับนี่ย่างหมูในโอ่งนะนี่ดูเพลินๆนี่โอ้โหนึกว่าตุ่มใส่น้ำโอ่งมังกรครับมังกรอบหมูวันนี้สุดเด็ดสุดเด็ดอย่าบอกใครนี่ล่ะตาบ้าเด็กผ่านไหนขึ้นกันที่แรกเลยจะว่าแข่งกันส่วนด้านนี้ครับเสียเล็กก็ค่อนข้างที่จะเมาแล้วเมาไปนี่เบิดจะขวดแล้วนี่ตาเยิ้มแล้วแปดขวดคุยกับใครผมมีเอาเรียกว่าคุยกับเมียมีเมียแล้วยังนี่มีแล้วเอามีแล้วบ่มันไม่เคลื่อนมันสะดุดเลยไปดีนะดีนะนึกว่ายังไม่มีเน็ตสะดุดไหมนะสะดุดครับมันคนไม่เคลื่อนนี่ครับบรรยากาศครับมีการดื่มบ้างนะครับฉลองส่วนรถเราจะก็จอดอยู่ด้านนอกครับหลายใส่พันๆเลยหลายหักเอามาอยู่หมอบดมังกรพ่นไฟครับนี่มังกรโอ่งมังกรมังกรเผาหมูมังกรเป็นวงเกี่ยวไหนมันจะเป็นอะไรเอาไปเรื่องจะเป็นสุดที่ละมันเป็นเกมันเอาพันเป็นที่ใส่ของยูเลียมกันออกมาเลยนะลองบึ้งได้เพราะว่าเห็นว่าทำหนึ่งกับพ่อแล้วใส่ยิ้มชุกแห้งบวชเสียวนี่นะครับวิธีนะครับใครที่จะเอาไปสูตรนี้ไปทำตามก็ได้นะโอ่งใช้โอ่งที่มันแตกแล้วได้ไหมนี่อันนี้โอ่งนี่มันแตกแล้วมันบ่เนี่ยมันลาวซื้อแตกบ่ได้โอ่งใบนี้มันลาวครับลาวแล้วเขาก็เอาไปเจาะนี่ไอเดียเจ๋งเลยนี่เจาะรูสองข้างให้มีอากาศเข้าครับนี่ใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวมารอตามต่อคลิปหน้าว่าหลังจากที่มันสุกแล้วนี่มันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นี่กลิ่นนี่หอมครับย่างไรเอาทีเดียวก็ว่ากลิ่นนี่หอมยั่วใจเลยนี่นี่อันหนึ่งนี่นี่ย่างอันหนึ่งเลยเรื่องหนึ่งเรื่องทานเสียโอ้ไฟแรงครับมังกรพ่นไฟแล้วตอนนี้มันต้องมันมืดเหรอเดี๋ยวนี่เอ็นเอาเอ็นนี่มีกันมันเยอะจังเดี๋ยวเอาทหารเอาคนตั้งเลยลูกเกี่ยวไปใช้ไปที่ใดลูกเกี่ยวจุ่มทุกตะไคร้ไปทางไหนมันก็พอดีมาทางนี้
นี่ครับห้อยไว้รอบๆใช้ตะขอเหล็กไฟนี่อยู่ตรงกลางเวลานั้นก็จะขึ้นมาตรงกลางครับปิดฝาครับทีนี้ก็รอมันสุกอย่างเดียวนี่โอ่งอบหมูเจอกันคลิปหน้าครับ